คุณผู้ชมวางแผนจะไปถ่ายรูปสวยๆที่ไหนบอกกันมาได้ส่วนใครที่กำลงังรออากาศหนาวเย็นอยู่ต้องบอกว่ามีข่าวดีนะครับต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยครับเพราะว่ากรมอุตุนิยววิทยาคาดการว่าเดี๋ยวอากาศหนาวระลอกใหม่จากจีนสัปดาห์นี้จะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยนะครับขณะที่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาถ้าใครไปที่บ้านใหม่ร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกได้เจอสิ่งนี้เป็นครั้งแรกของปีครับ ารถไม่ได้ล้างเหรอฮะไ,ไม่ใช่ครับโอ้โหคุณวีริศเป็นแม่คันนิ้ง<อ>แม่คันนิ้งเกาะหลังคารถเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกศูนย์องศาเซลเซียสครับโอ้โหศูนย์องศานี่ก็เป็นจุดเยือกแข็งพอดีเลยครับทำให้ช่วงเช้าเนี่ยเกิดแม่คันิ้งบริเวณสนามหญ้าหลังคามุงแฝกรวมถึงที่หลังคารถของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นและก็ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหลายคนก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกสวยๆแบบนี้นะครับ เนื่องจากตามปกติแล้วแม่คันิงที่บ้านใหม่ร่องกล้าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ธันวาคมไม่มาครับเพิ่งจะมามก,กราคม,มก็แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่หนาวเย็นเหมือนกับทุกปีชาวบ้านใหม่ร่องกล้าบอกว่านี่น่าจะเป็นแม่คันิงแรกของฤดูหนาวปีนี้เลยครับคาดว่าถ้าหนาวต่อเนื่องก็น่าจะเกิดแม่คันิงติดต่อกันอีกหลายวันนักท่องเที่ยวสามารถมาที่บ้านใหม่ร่องกล้ากันได้ โดยเฉพาะในช่วงนี้พญาเสือโครงกําลังบานเต็มที่สวยงามมาก จึงอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินสวยๆแบบนี้นะครับ,รบทีนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลจากวินดี้ก็จะพบว่าในช่วง5วันนี้ครับจะมีอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของประเทศไทยตอนบนอีกครั้งหนึ่งสังเกตได้จากสีเข้มๆที่ปรากฏแถวๆอีศานเนี่ยครับนั่นคือลมหนาวที่มีกําลังแรงขึ้นโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับว่าสัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศภาคเหนืออีสา,านภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิน่าจะลดลงระหว่าง4 ถึง6องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับลดลงขนาดนี้อุณหภูมิต่ําสุดในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงมาดูกันต่อเลยนะครับภาคเหนือเนี่ยคาดว่าอุณหภูมิต่าสุดสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่9ถึง20องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสาน11ถึง17องศาเซลเซียสซึ่งทั้ง2ภาคนี้อุณหภูมิต่ําสุดนี้อยู่ในเกณฑ์มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับส่วนภาคกลางภาคตะหนอกครับจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิตําสุดของภาคกลางก็18ถึง23ภาคตะหนอก17ถึง23 ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ภาคใต้ก็ไม่ต้องน้อยใจยไปนะครับเพราะว่าภาคใต้ก็อากาศเย็นเหมือนกันครับอุณหภูมิต่ำสุด20-25ถึงองศาเซลเซียสแต่ว่าสำหรับภาคใต้เนี่ยถ้าจะเย็นส่วนใหญ่น่าจะเย็นแถวๆถวทางตอนบนของภาคมากกว่าเพราะาเป็นพื้นที่ที่อากาศเย็นยังแผ่ลงไปถึงนั่นเองนะครับอาจจะรู้สึกเย็นๆบ้างแต่ว่าถ้าไปดูบริเวณตอนบนของประเทศภาคเหนือนี่เลขตัวเดียวนะโอ้ครับ กำลังดีเลยนะได้รบรรยากาศนะคะใครที่เป็นสายหนาวเนี่ยขึ้นเหนือไปเที่ยวช่วงนี้ก็น่าจะคึกคักแล้วก็ถูกใจเป็นพิเศษเลยนะคะ